ที่ยวงานผีตาโขนด่านซ้ายเรามอเตอร์ไซค์มาครับชมพู่เป็นไบกี้วันนี้ไปเราไปเที่ยวงานกันดีกว่ารถเยอะมากครับรถมอเตอร์ไซค์รถโอ้หลายอย่างหลายชนิดเนาะต้องดูแลเนาะความปลอดภัยขับรถอย่างมีระเบียบเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในงานนั้นมีอะไรสวัสดีเที่ยวกับชมไปเที่ยวอะไรคนเยอะไหมผีตาโขนเดี๋ยวพาวันนี้พาชมพู่มาดูผีตาโขนเราต้องไปเดี๋ยวเดินตรงไปเลยนะเดินตรงไปเลยมันไม่มีทางอื่นที่จะไปมาพาอย่าตามชมพู่ไปเที่ยวครับโอเคดูที่เขาจะมีอะไรบ้างจะเข้าแล้วเข้าไปในงานแล้วครับเดินเที่ยวถนนคนเดินอะไรนะเลยทำอะไรสักอย่างนะเขาเรียกถนนอะไรนะเลาะเลยนี่เรามาที่สะพานแขวนสะพานแขวนเนาะสะพานแขวนสะพานแขวนเขาเรียกสะพานแขวนแหละสร้างเมื่อปี2535นี่นะแม่น้ำเลยไม่รู้สิเพราะว่าก็บรรยากาศตอนเย็นฝนไม่ตกนะครับบรรยากาศดีเลยเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวเจ้าบ้านเขาจะเลี้ยงข้าวเนาะเลี้ยงข้าวเลี้ยงเครื่องดื่มเลี้ยงอาหารอะไรนั่นแหละแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็คืนนี้คงนอนที่นี่ใช่ค่ะชมพู่จะนอนที่เห็นวิวชมพู่จะนอนที่นี่เนาะแล้วพรุ่งนี้เช้าก็อาจจะมีไปสกายวอล์กใช่ถ้าฝนไม่ลงถ้าฝนไม่ลงไปสกายวอล์กแน่นอนพรุ่งนี้เช้าแล้วก็เราก็ดิ่งกลับไปทางพิษณุโลกลมศักดิ์พิโลกแล้วก็แวะเที่ยวหลายทางคลิปก็อาจจะไม่เยอะหรอกแต่ว่าจะเก็บมาเพราะขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวนี้เนาะไม่ค่อยได้ถ่ายก็จะถ่ายตอนจอดส่วนในเส้นทางวันนี้มันเหมือนมอเตอร์โชว์ไม่เหมือนแบบไบวีคมากมีทุกค่าย
แล้วก็เยอะมากอ๋อลืมบอกไปเรามาที่นี่วันนี้คือวันผีตาโขนงานประเพณีผีตาโขนสุดท้ายแล้ววัน2กรกฎาคมใช่ใช่2กรกฎาคมนี่คือที่ว่าที่เขาเดินขบวนเดินขบวนแห่ขบวนแล้วก็มีเที่ยวงานได้อยู่แต่ไม่มีขบวนให้เหลือก็วันนี้ก็บังเอิญก็คือได้มาเที่ยวเลยไปเลยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะเที่ยวต่อไปในคลิปนี้เที่ยวกับชมออนทัวร์เลยก็คือเลยเลยก็คือเลยจริงเลยมาเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวดูแล้วกันเนาะดูเขาดูเดี๋ยวดูนี่ดูการแต่งตัวเห็นไหมการฝนการแต่งตัวเด็กแว้นสกอยอะไรก็ไม่รู้ไบกี้การฝนโอเคจ้าเดี๋ยวคืนนี้เราก็คงปิดคลิปที่นี่แล้วกันเนาะถนนเลาะเลยเดี๋ยวรอแล้วก็ต้องรอคนเต็มแล้วค่อยขึ้นแหมมาเขาเหลียงซานเส้นทางไปกินกาแฟแล้วนะแต่ไม่คิดว่ามันเป็นทางลาดยางนะใช่ไหมคิดว่าเป็นทางแบบออฟโรดอ่ะหรือว่ายังไม่ถึงเขาก็ทำดีแล้วเปล่าวะในแค่ลานจอดรถเฮ้ยเขาก็ทำดีแล้วถึงแล้วเหรอถึงแล้วอ้าวเหรอใช่เหรออ้าวเอารถขึ้นมาเองได้ด้วยเหรอถ้าว่ามันไม่เอามาขึ้นมาเดี๋ยวว่ามันจะทำอะไรนะครับถ้าขึ้นไปที่เขาเลียงซานเชื่อเหลียงซานโอ้โหโฟโลขนาดมากินกาแฟยังออฟโรดวันนี้มอไซค์มาไม่ขับออฟโรดยังออฟโรดอ่ะโอ้โหเป็นไงออฟไหมถึงแล้วครับไอ้ที่กาแฟอะไรเลนเจอร์เลนเจอร์ไวเช็คนี่ก็จากอะไรนะเรามาจากด่านซ้ายผีตาโขนตอนนี้เราอยู่ที่เขาเหลียงซานเขาเหลียงซานแล้วเขาเหลียงซานอยู่ในเขตเขาเคาะนี่เมืองจีนเลยไหมเดี๋ยวดูทางหน่อยเดินทางจากที่เคยแวะดู12ก็เลยมาหน่อยรู12ตักหมอแล้วก็เลยมาหน่อยนึงเป็นเขาเหลียงตักรู12แล้วก็เลยมานี่ดูวิวนะเดี๋ยวชมพู่จะพาไปกินเป็นวิวกังหันไงตอนแรกว่าจะขึ้นไปทางนั้นนะเมื่อกี้แต่ว่าจะมาที่นี่ไงมาที่นี่ดีนะคะไปเดี๋ยวเราไปหาเครื่องดื่มกันดีกว่าไปเดี๋ยวดูบรรยากาศไปเรื่อยนู่นไปดูบรรยากาศทั้งหมดกันเขาเหลืองซ่านตามชมพู่ไปเที่ยวกับชมมอนทัวร์เที่ยวมั่วๆแต่ไปทุกที่เลยอันนี้แค่แวะนะเขาเหลืองซ่านไม่ได้เอาจริงทางที่เราขึ้นมาที่เขาปลูกเหมือนเป็นใบคือใบชาใช่มาชมที่ใช่กินหน่อยไม่ต้องไปถึงบ้านรักไทยอ่ะบ้านอะไรชาเขียว
เดชาอูหลงก็อันเดียวกันหมดวะโอ้โหเขาขึ้นเขาเลียงซานนี่ฮะบรรยากาศเขาเหลียงซานป้ายตามมันป้ายเที่ยวกับชมออนทัวร์เราก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวทริปนี้เราไปไหนเนี่ยไปเทศกาลปีตาโขนเขาเรียกอะไรบุญหลวงบุญหลวงบุญหลวงปีตาโขนด่านซ้ายแล้วก็อะไรบ้างไปเจอเพื่อนก็แบบไปเจอเพื่อนนอนจุนนอนจุนเนื้อก็แบบเที่ยวไม่มีอะไรมากเนาะเหลียงซานแล้วก็มาเหลืองซานขอคอแล้วก็กลับบ้านเจอฝนแล้วแล้วก็ได้เจอผีเจอฝนกระหน่ำเลยฝนอันนี้แต่อันนี้ไม่ตกแล้วก็มันเหมือนเราไปเที่ยวนี้เหมือนไปวีคอะมอไซค์เยอะมากเยอะมากเยอะเยอะมากไปไหนก็มีเพื่อนร่วมทางเป็นไบเกอร์ไบกี้ทั้งนั้นเลยยิ่งหยุดหลบฝนนี่โหเต็มมาเพื่อนเที่ยวใครก็สนุกสนุกดีเส้นนี้สวยด้วยเส้นนี้มันสวยอยู่แล้วนะแล้วยิ่งพอเป็นช่วงฝนช่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งสวยอ่ะแล้วก็ช่วงนี้มีคนถ่ายรูปให้ด้วยอ่ะเยอะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูกันก็โอเคแล้วก็ไหนขอช่วงขาซ่อนแก้วใช่ไหมช่วงนั้นอ่ะคือว่าถ้าอยากได้รูปสวยๆก็เข้าไปในเพจเขาอ่ะนะเขาจะมีหลายเดี๋ยวเราเข้าไปดูใช่ต้องดูเพราะเขาจะไม่กลับบ้านช่วงวันกับช่วงเวลาที่เราคิดว่าน่าจะผ่านทางเขาอะนะแล้วก็ลองเข้าไปเซิร์ชรูปตัวเองอย่างแต่อย่างลองรูปเองก็หานานหน่อยแต่มีรูปสวยอะชัวร์ไม่ต้องถ่ายเองด้วยโอเคไงก็ฝากเที่ยวกับชมออนทัวร์นะครับทริปนี้ก็เหมือนเดิมแหละไปเรื่อยๆสนุกสนานโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเร็วๆนี้โอเคสวัสดีบ๊ายบาย